วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะเป็นวันวิสาขบูชาที่เราเชื่อว่าหลายคนได้ตั้งคำถามกับตัวเองในการตื่นมาเช้าวันนี้แล้วว่าเราจะลุกขึ้นมาอย่างเป็นกุศลและรักษากุศลนั้นให้ยั่งยืนได้อย่างไรอย่าทำวันเดียวนะคะแต่เริ่มต้นวันนี้และทำต่อไปในทุกๆวันที่คุณตื่นขึ้นมาและตั้งคำถามว่าเช้านี้ลืมตาขึ้นพร้อมกับลมหายใจแห่งสติแล้วจิตใจของเราเป็นกุศลดีอยู่หรือเปล่าทำกุศลจิตให้เป็นบุญของเราในทุกๆลมหายใจเข้าและออกให้ได้ค่ะวันนี้ที่เสถียรธรรมสถานคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่ตั้งใจที่จะมาฝึกเจริญอานาปานสติที่ถือว่าเป็นการปฏิบัติบูชาทีเดียวนะคะเรามีตลอดทั้งวันที่จะทำให้ผู้คนที่กลับบ้านหลังนี้ได้รู้ว่าบ้านหลังในคือใจของท่านถ้าเกลี้ยกล่อมจากกิเลสพอละราคะบรรเทาโทสะและถอนอวิชชาได้เมื่อไหร่คุณก็จะพึ่งหัวใจของตัวเองได้แล้วก็ให้สังคมพึ่งได้ค่ะและอย่าลืมฟังหัวใจของคุณด้วยว่าวันนี้ถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่และอยู่อย่างคนที่เป็นอิสระจากทุกข์คืออยู่อย่างไม่ตายทั้งเป็นคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณจะเป็นประโยชน์มากมายค่ะมาร่วมกันเปิดหัวใจโพธิสัตว์ออกไปรับใช้โลกใบนี้เพื่อให้เราก็รอดสังคมก็รอดและการเกิดครั้งนี้จึงเป็นการเกิดที่สำคัญนักเพราะเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะขออนุโมทนาในมหากุศลครั้งนี้นะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant